สบายดีส้มๆที่เคารพน้ำน้ำส้มมาติดตามข่าวกีฬายังอยู่กับทีมงานไอบ็อกของเราอีกครั้งหนึ่งสังวาวันนี้เราจะเบ่งประตูที่34 35และก็36ในการขันเป๊ปซี่ลาลิก1ฤดูกาล2022เนาะซึ่งมาเราจะไปเริ่มต้นกันที่ประตู34กันก่อนเป็นลาฟาเอลเนาะกองหน้าซาวราซินยิงประตูใส่ให้กับมาสเตอร์เซเว่น FC เปิดบ้านเอาชนะเอสลา FC ไปวูดวิก1ประตูต่อ0ในการขันเป๊ปซี่ลาลิก1ฤดูกาล2022ประจำวันเสาร์วันที่9เมษายน2022นั่นเองไปเบิ่งประตูที่35ก็เกิดขึ้นในการขันเป๊ปซี่ลาลิก1ฤดูกาล2022ประจำวันที่10เมษายน2022ซึ่งว่าเป็นนัดที่ว่าจำปาสัก FC เปิดบ้านเสมอกับกองทัพ FC 1ประตูต่อ1สำหรับประตูที่35ก็เป็นของทางด้านสุขจินดานัดผาสุขยิงให้กับทางด้านจำปาสัก FC ขึ้นนำ1ประตู0จากจังหวะนี้นะจังหวะยิงกับตะจอกเลยหลังจากเทียนดามุดส่งบานจากแคมเส้นด้านขวาเข้าไปเขตโทษยิงเข้าเต็มๆกันเลยสำหรับประตูที่35เป็นของซีเซวาดดาราวงยิงประตูในนาทีที่84ยิงให้กับกองทัพ FC ไล่ตีเสมอจำสัก FC ไป 1-1 ซึ่งก่อนนี้ได้จากกันมงจังหวะนี้กันได้เนาะสำเคสวยให้ทางด้านกองทัพ FC เสมอจำสัก FC ไป1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนั่นเองมาต่อกันที่ประตูที่37เนาะเป็นจังหวะนี่ที่ทางเปิดเข้าไปในเป็นจังหวะสุดมุนก่อนที่กาหารเพชรศรีวิไลจะยิงเข้าไปยังสวยงามเนาะซึ่งเพิ่นก็บ่ได้แสดงท่าดีใจเนาะเนื่องจากว่ายิงทีมบ้านเกิดของตัวเองนั่นเองถือว่าเป็นอีกนัยยะหนึ่งของนักกีฬาที่ดีก็คือการรักษาน้ำใจกันสมเสยก็แล้วกันสำหรับเตะคนนี้นะซึ่งว่าเจ้าประตูนี่ก็เป็นประตูใส่กับทางด้านสางน้อย FC อัสนะบุพบาง FC ไป1ประตูต่อ0ในการแข่งขันวันที่10เมษายน2022อยู่ที่สนามกีฬาแขวงบุพบางซึ่งว่าจากใส่ชนะอันนี้เฮ็ดทางด้านสางน้อย FCเก็บชัยชนะไป4นัดรวดเนาะมี12คะแนนขึ้นนำตารางคะแนนรวมอย่างเหนียวแน่นโดยมีทางด้าน Master 7อันดับ2มีอยู่9คะแนนถือว่าต้องติดตามกันไปสำหรับประตูที่1จนถึงประตูที่33สามารถติดตามได้ที่ทางรูปตัวไอ้ด้านขวามือนะพวกเราปัดมุกไปให้หรือจะเบิ่งในลิงก์ที่เราจะแปะไว้ทางด้านคอมเมนต์กันได้เนาะสามารถไปเบิ่งกันได้